เริ่มนะลูกนะมาแล้วมาแล้วค่ะขอเปลี่ยนพื้นหลังนิดนึงเรายังกลับมาอยู่ในเรื่องเดิมกันนะคะยังจำกันได้ไหมคะเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปนี่ตัวอักษรที่เรื่องคำที่มีตัวการันไหนเคยได้ไปฝึกอ่านหลังที่ครูขันสอนไปบ้างวันนั้นไม่ได้ฝึกในคลิปลูกมีน้ำมูลแล้วใครอีกมีใครทบทวนบ้างมีไหมลูกไม่ทีนี้นะคะเราเนี่ยก็จะสามารถอ่านและเขียนคำที่มีตัวการันได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นนะคะต้องดูให้ดีคำไหนที่มีตัวการันอยู่ด้านบนออกเสียงไหมคะไม่ออกไม่ออกเสียงนั้นน้องดูดีๆจะกำกับไม่ให้สระออกเสียงบ้างพยัญชนะไม่ออกเสียงบ้างเราต้องดูให้ดีนะคะใครกี้ล่ะเมื่อคราวที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องตัวการันที่กำกับไม่ให้ออกเสียงพยัญชนะ1ตัวเช่นอะไรบ้างคะยอยักษ์การันได้ไหมคะหรือจะเป็นคำว่าสมบูรณ์เห็นไหมลูกกำกับให้นอนนิดเลยคะไม่ออกเสียงใช่ไหมลูกคำว่าสมบูรณ์แล้วก็มีคำอะไรคะต้องตอบสิจันทร์อะไรนะวันจันทร์อาจารย์ใช่ตัวอะไรการันคะอาจารย์อาจารย์ตัวอะไรนะช่วยกันตอบยักษ์ค่ะโอเคยอยักษ์การันโอเคลูกต่อไปค่ะตัวการันที่กำกับไม่ให้ออกเสียงพยัญชนะและสระเช่นคำว่าพันเห็นไหมคะคำว่าพันเห็นไหมลูกจะมีทอทงแล้วก็มีสระอะไรคะเขาเรียกสระอะไรลูกสระสระอุแล้วก็มีตัวการันฉะนั้นทอทงตัวนี้จะไม่ออกเสียงนะคะต่อไปค่ะตัวการันที่กำกับไม่ให้ออกเสียงพยัญชนะหลายตัวและสระพยัญชนะหลายตัวนะคะเช่นคำว่าฉันทลักพยัญชนะสองตัวนี้คืออะไรคะที่ไม่ออกเสียงตัวอะไรคะนอนีฟอลือสีกับนอนีถูกไหมคะพยัญชนะสองตัวแล้วก็มีตัวการันอยู่บนนอนีซึ่งไม่ออกเสียงใช่ไหมลูกโอเคนะมันมีใครยังสับสนไหมลูกเอื้อสับสนไหมลูกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะได้ใช่ไหมลูกนะโอเคดูสิมันจะพาเราไปไหนวันนี้บอดี้ลักษณะตัวการันถ้าเรากลับมาทบทวนนะลูกนะลักษณะตัวการันก็คือมีเครื่องหมายอะไรลูกเขาเรียกว่าอะไรคะตัวการันหรืออะไรเนี่ยหรือทันตคาดทันตคาดอยู่บนตัวอักษรอยู่ด้านบนไม่ใช่อยู่ด้านล่างนะคะต่อไปค่ะเรียกตัวอักษรที่มีทันตคาดว่าอะไรคะลูกตัวการันได้สองแบบใช่ไหมทันตคาดหรือตัวการันนะคะวิธีอ่านตัวการันเหมือนเมื่อกี้เลยตัวการันไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวเดียวจำได้ไหมคะทุกคนไม่งงใช่ไหมสองตัวการันไม่ออกเสียงพยัญชนะหลายตัวแล้วก็แบบที่สามไม่ออกเสียงพยัญชนะสองตัวขึ้นไปใช่ไหมลูกสองตัวก็เป็นตัวการันมาดูซิคำนี้ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยลูกอ่านว่าอะไรสวนสัตว์ค่ะสวนสัตว์มีตัวอะไรการันคะลูกตัววอแหวนค่ะวอแหวนการันฉะนั้นวอแหวนตัวนี้ออกเสียงไหมคะไม่ค่ะไม่ออกเสียงคำที่หนึ่งคำที่สองคำที่สามข้อไหนเป็นคำอ่านของคำว่าสวนสัตว์คะคำไหนลูกหนึ่งสองสามสองค่ะใครว่าหนึ่งมีไหมไม่มีหรอกใครว่าสองหนูใครว่าสามหนูว่าหนึ่งหนูบอกว่าหนึ่งใช่ไหมงั้นเฉลยนะคำที่เดี๋ยวถ้าครูขวัญเฉลยปุ๊บใครตอบถูกปรบมือให้ตัวเองนะคะเฉลยนะลูกนะอ่านว่าอะไรคะคำนี้สวนสัตว์ดูซิคำไหนนะลองไทยอ่ะ
ไรกันสองค่ะคำที่สองปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะทุกคนต้องพยายามคิดนะลูกนะคำนี้ค่ะอ่านว่าอะไรอาจารย์อ่านว่าอาจารย์อาจารย์มีตัวอะไรการันคะโยยักษ์ค่ะโยยักษ์การันฉะนั้นจะไม่ออกเสียงโยยักษ์ลองทวนหน่อยสิตัวโรเรือเนี่ยอยู่ในมาตราแม่อะไรแม่โกนเอ้ยแม่โกนถูกแล้วไหมแม่อะไรคะแม่โกนแม่โกนค่ะแม่โกนถูกต้องฉะนั้นนะคะคำอ่านของคำว่าอาจารย์หนึ่งสองหรือสามดูสิสามหนึ่งใครว่าหนึ่งสามค่ะน้องเอื้อบอกว่าสามใช่ไหมคะใครบอกหนึ่งบ้างหนึ่งค่ะตอบหนึ่งน้องเอื้อบอกสามใช่ไหมหนึ่งค่ะใครสองบ้างใครสองบ้างไม่มีใช่ไหมมีหนึ่งกับสามนะคะเดี๋ยวครูขวัญจะเฉลยถ้าคำนี้อ่านว่าอาจารย์เราจะตอบข้อไหนคือคำอ่านนะคะดูนะติ๊กตอกติ๊กตอกข้อหนึ่งตบมือให้ตัวเองค่ะคนที่ตอบถูกการตบมือให้ด้วยเก่งมากเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเราฝึกกันใหม่นะคะเอาทวนอีกทีนึงค่ะคำนี้ค่ะอ่านว่าอะไรลูกสวนสัตว์สวนสัตว์มีวัวแหวนเป็นตัวการันต์ต่อไปคำนี้ค่ะอาจารย์มียอยักษ์เป็นตัวการันต์โอเคลูกบ้านใครฝนตกบ้างค่ะบ้านเราโอเคค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรลูกคำนี้ค่ะบ้านน้ำฝนก็ตกเนี่ยอันนี้กำกับเป็นชนะของตัวไม่ออกเสียงอ่านว่าอะไรคะคุณวอดคุณกูหายน่าคุณกูหายหน้าจอคุณกูค้างเหรอแล้วต้องเพ่งได้เลยแล้วมดตลอดจะผมเด็กมาโอ้สายเน็ตไม่ค่อยดีแล้วเล่นสเก็ตบอร์ดดีกว่าคุณบอลแม่บอลแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะลูกตอนนั้นเอ้าครูมาแล้วไอ้ครูค่ะค่ะเห็นหน้าครูไหมคะสัญญาลูกสัญญานะที่ไปแล้วนะตอบถูกนะเอาเทคำนี้อ่านว่าอะไรคะตลกคุณครูคำนี้อ่านว่าอะไรลูกหน้าจอครูคะเห็นหน้าจอแล้วค่ะเห็นหน้าจอแล้วลูกไม่เห็นหน้าจอที่ครูเปิดได้นะคะเห็นหน้าจอไหมคะเห็นไหมลูกแล้วตอนนี้ก็เลื่อนหน้าจอข้างล่างไม่ได้ด้วยตอนนี้หนูเห็นครูไหมคะหนูเห็นครูไหมลูกทุกคนเราเลื่อนหน้าจอข้างล่างไม่ได้เห็นครูไหมคะตอนนี้เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะเด็กๆมึงแกมาอยู่ตำรวจเอาหายไปไหนเห็นไหมคะหายไปไหนมี